การจำลองของเหลวการจำลองของเหลวในโปรแกรม Blender สามารถทำได้โดยมีวิธีการทำในขั้นพื้นฐานดังนี้ครับให้เราเปิดโปรแกรม Blender เลือกสี่เหลี่ยม Cube และทำการเพิ่มขนาดขึ้นเล็กน้อยโดยการกด S Scale แล้วก็ลากเมาส์จากนั้นทำการขยับแล้วก็ปรับมุมกล้องให้เหมาะสมเราอาจใช้มุมมองแบบ4จอโดยกด Ctrl Alternate Q เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองตามต้องการและให้เราทำการจัดแสงให้มีความสวยงามเราอาจจะทำการเพิ่มแผ่นพื้นลงไปนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ไปยังแถบ Physics เลือก Fluid แล้วก็คลิกตรง drop down เมนู Type เลือก Domain ตัวโปรแกรมจะทราบว่าเราต้องการที่จะทำให้รูปสี่เหลี่ยมเป็นตัวจำลองของเหลวและจะมีหน้าต่างให้ตั้งค่าต่างๆในที่นี้เราตั้งค่าให้คิวบ์เป็นโดเมนหมายความว่าของเหลวจะถูกจำลองและกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้อควรระวังของการตั้งค่าในการจำลองของเหลวก็คือหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์หากตั้งค่าละเอียดมากเกินไปจะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานหนักและอาจเกิดอาการค้างได้จึงควรตั้งให้เหมาะสมโดยสังเกตได้จากช่องเบรกจะปรากฏขนาดของหน่วยความจำขึ้นมาขั้นตอนต่อมาคือการสร้างต้นทางของการจำลองของเหลวให้เราเพิ่มวัตถุอะไรก็ได้เข้ามาในงานในที่นี้จะเพิ่มรูปทรงกลมเลือกบริเวณที่ทำให้วัตถุปรากฏนะครับกด Shift A Mesh เลือกไปที่ Echo Sphere จะปรากฏเป็นรูปทรงกลมขึ้นมาให้เราขยับจนมีส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปทรงกลมสัมผัสกับรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับยิ่งสัมผัสมากก็ยิ่งมีผิวในการจำลองของเหลวที่ไหลได้มากจากนั้นให้เราไปแถบฟิสิกส์อีกครั้งเลือก Fluid เลือกชนิดคราวนี้ให้เราเลือกไปที่ Inflow ปรับค่า Inflow Velocity ในแกน Z ให้มีค่าติดลบเล็กน้อยเพื่อให้การเคลื่อนไหวดูสมจริงยิ่งขึ้นนะครับต่อมาให้เราเลือกวัตถุสี่เหลี่ยมอีกครั้งแล้วให้คลิกที่แถบเบรกและรอดูผลการเบรกหรือการปรุงอาจใช้เวลานานขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ครับ
จะเห็นว่าโปรแกรมก็จะทำการจำลองให้เกิดรูปร่างเป็นแบบของเหลวโดยที่มีต้นทางนะครับเป็นรูปทรงกลมแล้วก็มีปลายทางเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกับว่าเราเทน้ำลงไปบนพื้นที่มีภาชนะรองรับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองเมื่อทำการเบคเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลองมาดูผลดูนะครับโดยการกดเพลย์จะสังเกตว่าโปรแกรมก็จะทำการจำลองการไหลของของเหลวให้เราดูอย่างสวยงามนะครับซึ่งเราสามารถทดสอบหยุดแล้วก็เรนเดอร์กด F12 นะครับเรนเดอร์ได้จะสังเกตว่าถ้าเราเรนเดอร์ปุ๊บงานของเราก็จะดูเหมือนปูนพลาสเตอร์สีขาวๆเพราะว่าเรายังไม่ได้กำหนดแมทเทอเรียลให้ตัวงานดูเป็นของเหลวเราสามารถไปกำหนดได้นะครับเหมือนกับเราสร้างแมทเทอเรียลปกติให้เราเลือกชิ้นงานไปที่แมทเทอเรียลแล้วก็ปรับค่าต่างอาจจะปรับให้มีสีสักนิดนึงนะครับปรับให้มีค่า transparency เป็นแบบ retouch ปรับความใสค่าเหล่านี้เราสามารถปรับได้ตามใจเลยนะครับเมื่อปรับแล้วก็ทำการทดลองเรนเดอร์อีกครั้งจะพบว่างานของเราก็จะดูสวยขึ้นนะครับสังเกตว่างานของเราอาจจะดูเป็นหยักเป็นเหลี่ยมเราก็สามารถคลิกที่ตัวงานแล้วก็คลิกที่ Shading ครับไปที่ Smooth ทดสอบเรนเดอร์ก็จะเห็นว่างานของเราก็จะเป็นลักษณะของเหลวนะครับซึ่งสวยขึ้นมากเมื่อเราทำงานได้ถึงขั้นนี้แล้วเรายังสามารถเลือกวัตถุต้นทางนะครับและลบหรือขยับไปที่อื่นแบบนี้นะครับจะสังเกตว่าไม่มีผลกระทบใดๆกับการจำลองของเหลวเลยก็จะมีการจำลองได้ตามปกติเราสามารถเลื่อนดูได้อย่างนี้นะครับแล้วลองเรนเดอร์ดูก็จะได้เป็นการจำลองของเหลวเราสามารถเรนเดอร์ในรูปแบบของงานแอนิเมชันได้ตามตัวอย่างครับ